ณะนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการ Make Rock Make Love ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ของเราทุกๆครั้งนะครับก็จะมีวิทยากรมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตอบข้อข้องใจข้อสงสัยแต่วันนี้เราพิเศษกว่านั้นนะคุณพิเศษกว่านั้นกลัดใช่เพราะว่าเรามีต้องบอกว่าตัวจริงเสียงจริงนะเรื่องของสปาเคยไปเที่ยวสปาไหมแน่นอนสปาใครก็ชอบผมยังไม่เคยไม่เคยเพราะผมจะเป็นคนหนึ่งที่เวลามีใครมาสัมผัสแล้วผมจะจักกะจี้หรอคะใช่ใช่มาบ้าทำอย่างนี้นะไม่ชอบเลย แต่วันนี้นะครับเรามีเป็นสกู๊ปพิเศษนะครับเรื่องของสปาสปาที่ว่านี่คือถ้าเป็นสปาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็โอเคผู้หญิงผู้ชายเข้าไปใช้บริการก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่จริงๆไม่ค่อยเจอคุณผู้ชายไปใช้บริการสปามีครับมีหรอถูกต้องครับสปาที่มันแอบแฝงอะไรบางอย่างก็คือเรื่องของการขายบริการก็ว่ากันไปถูกครับอันนี้คือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องของสปาที่แอบแฝงอะไรแบบนี้ทำไมคุณผู้ชายก็ถึงชอบนะชอบนะนะครับเอาเป็นว่าเราไปติดตามกันค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยถูกต้องครับไปชมกันเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับรายการเมกไลฟ์มันเริ่มวันนี้พาท่านผู้ชมมารู้จักอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในสถานที่โอเพ่นเฮ้าส์นะในซอยหมู่บ้านบัวทองถนนกาญจนาภิเษกกรุณาเลือกสถานที่ให้เราถ่ายทำในวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ร้านโอเพ่นเฮ้าส์มากเลยนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องแอนน้องแอนนะครับน้องแอนเนี่ยเป็นหมอนวดขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมก่อนนิดนึงเพื่อทำความเข้าใจก่อนนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีอีกหนึ่งอาชีพที่ผุดขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนเราจะมีนวดแผนโบราณแล้วก็หมอนวดที่อยู่ตามหมอนวดแต่อาชีพใหม่ที่เปิดกันขึ้นใหม่เนี่ยเราเรียกกันว่าสปาแต่สปานี่คือความเข้าใจของคนทั่วๆไปที่ไปถ้าท่านขับรถผ่านไปก็จะเห็นที่หน้าร้านเนี่ยจะเขียนว่าสปานวดโดยพิตตี้นวดโดยต่างๆกันนะซึ่งเป็นศัพท์ที่เข้าใจกันในหมู่นักเที่ยวว่าจริงๆข้างในคือศัพท์ที่เขาเรียกกันนะครับผมไม่ได้พูดหยาบนี่คือศัพท์ที่เขาเรียกกันจริงๆนั่นคือคำว่านวดกระปูวันนี้จะพาท่านมารู้จักว่าวิธีการนวดกระปูหรือที่เขาทำกันเนี่ยมันคืออะไรกันน้องแอนทำอาชีพนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะทำมานานหรือยังครับยังค่ะเพิ่งได้ประมาณเกือบปีค่ะทำมาได้เกือบปีนี้ยังไม่นานเลยครับใช่ค่ะยังนะคะทำทุกวันหรือเปล่าครับไม่ทุกวันด้วยค่ะทำกี่โมงครับหนูจะเข้าร้านประมาณ 2-3 ทุ่มนะคะแล้วก็เรื่อยนี่คือประมาณถึงประมาณตี2ตี3จนหรือร้านปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีลูกค้าหนูก็อยู่ที่ร้านเรื่อยๆหมายความว่าเขาไม่มีเวลาการเข้าการออกใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเข้าคือแล้วแต่ว่าหนูว่าเพราะหนูก็เรียนด้วยอ๋อเรียนอืมใช่ค่ะเรียนอยู่ชั้นปีที่ปี2ค่ะปี2ทำไมถึงมาทำนวดกระปูก็คือมีพี่ที่มหาลัยเขาคือบอกว่าเห็นแบบว่าหนูคือแบบหนูเป็นคนใช้ตังค์เยอะแล้วเขาก็เลยแบบเขารู้จักหนูมานานแล้วแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยมาทำอย่างนี้ไหมมาทำกับพี่อย่างนี้ไหมแล้วบอกว่าหนูใช้ตังค์เยอะแล้วหนูเดือดร้อนเรื่องเงินถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ถึงกับเดือดร้อนค่ะแต่แค่บางทีบางอย่างที่หนูอยากได้แต่หนูไม่มีใช้แค่นั้นเองคือแบบหนูไม่ได้เดือดร้อนนะแต่หนูเป็นคนอยากได้เยอะอยากได้เยอะใช่แต่ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่อยากได้ใช่ไอ้ที่เราอยากได้มันคืออะไรบ้างครับพวกกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือรถยนต์หนูก็มีค่ะแล้วก็รถยนต์มีเพราะฐานะที่บ้านเราเองใช่ค่ะคือฐานะที่บ้านหนูก็อยู่ในระดับพอมีแค่รถยนต์นะคะรถยนต์หนูก็มีรถยนต์ของหนูแล้วก็แต่ว่าคือของส่วนตัวที่หนูอยากได้มันเป็นส่วนมากจะเป็นของแบรนด์เนมเพราะฉะนั้นหนูเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาที่มีรถขับไปเรียนหนังสือค่ะถูกไหมครับค่ะแล้วก็ที่บ้านเขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างค่ะแต่ช่วยเฉพาะค่าเทอมมากกว่าพี่สิ่งที่เราอยากได้เกินจากที่บ้านเขาให้เราต้องหาเองใช่ค่ะหาเองใช่เพราะวิธีที่จะหาเงินจากการแนะนำของเพื่อนคือเพื่อนเขาแนะนำให้ไปทำแบบนี้ใช่เพราะนั้นต้องถามว่าเข้าใจคำว่านวดกระปูไหมตอนแรกที่ได้ตอนแรกคือหนูคิดว่าแบบต้องแบบว่านวดกระปูนี่คือมันบางคนที่ได้ยินแรกๆอาจจะคิดว่าแรงนะคะแรงแต่ว่าพอพูดพี่เขาพูดอธิบายมาหนูก็แบบอ๋อมันก็ไม่จำเป็นต้องนอนกับแขกเสมอไปไม่จำเป็นต้องมีอะไรกับแขกต้องขอทำความเข้าใจกันทั้งสองก่อนนิดนึงนะครับคำว่ากระปูเนี่ยมันแผงมาจากอวัยวะเพศชายคำว่านวดกระปูก็คือการนวดอวัยวะเพศชายนะนี่คือสิ่งที่ทำถูกต้องไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเข้าไปทำตัดสินใจนานไหมว่าจะทำก็ตัดสินใจอยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าคือพี่เขาก็มาแบบ
มาชวนทุกวันทุกวันคือครั้งแรกที่เขาชวนหนูว่าไม่อยากพี่ยังอ่ะไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาพูดไปเออเนี่ยพี่มีตังค์ใช้แล้วคือเขาก็ซื้อของแบรนด์เนมมาเรื่อยๆคือเขามีตังค์เยอะจริงหนูเลยแบบเออน่าสนแล้วอ่ะเริ่มน่าสนแล้วอ่ะเริ่มน่าสนใช่หนูก็เลยโอเคพี่เดี๋ยวลองดูต้องเสียตัวไหมหนูไม่ได้เสียค่ะแค่หนูไม่ได้เสียแต่หมายถึงว่าถ้าไปทำอาชีพนี้คนอื่นต้องเสียไหมคนอื่นมีค่ะแล้วแต่คือแล้วแต่เราแล้วแต่เราและลูกค้าแล้วแต่เราและลูกค้าหนูมีแฟนหรือเปล่าครับมีค่ะหนูมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือมีแฟนเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะมีแฟนเป็นผู้หญิงค่ะทำไมหนูถึงชอบผู้หญิงคือหนูก็บอกไม่ถูกคือหนูอ่ะคบผู้หญิงคือตอนม.ต้นหนูคบทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่พอหลังๆหนูเริ่มรู้สึกว่าผู้ชายมันไม่ใช่ละหนูก็เลยหันมาคบทอมตั้งแต่มัธยมเข้าไปทำครั้งแรกก่อนเข้าไปทำรู้สึกยังไงตื่นเต้นเลยค่ะพี่เพราะว่าแบบในนั้นคือแบบโอ้โหผู้หญิงแต่ละคนนี่แบบว่าคำว่าในนั้นเป็นยังไงมาถึงไหมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าสภาพที่เห็นเมื่อเดินมันเป็นร้านถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เมื่อเราเดินเข้าไปในร้านบรรยากาศในร้านมีอะไรบ้างในร้านนะคะก็มันเหมือนแบบเขาจัดแบบมันอธิบายไงดีอะมันดูเหมือนห้องรับแขกบ้านเราไหมประมาณนั้นใช่จัดดีค่ะจัดแบบโอ้ดูหรูเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบมีผู้ชายนั่งผู้หญิงแบบแล้วผู้หญิงที่เขาทำอย่างหนูเนี่ยเขาแต่งตัวแบบว่าแรงกว่าหนูอะคำว่าแรงหมายความว่าแต่งตัวโป๊โป๊เลยค่ะใส่คำว่าโป๊เลยเปิดกางเกงนี่คือแบบเหมือนใส่กางเกงในอะแล้วเสื้อนี่คือใช่เดินกันในร้านแล้วบางทีแล้วเขาจะตั้งโซนให้ไอพนักงานอะที่เป็นมนุษย์นั่งคือแบบถ้าลูกค้ามาเขาสนใจคนไหนแล้วจะมีคนพนักงานในร้านเนี่ยเรียกตัวเราไปหาลูกค้าใช่เรานั่งให้แขกเขามาแบบพอแขกเดินผ่านปุ๊บเขามองแล้วตรงนี้คือเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คือพนักงานนั่งนะเขาเสร็จเขาสนใจคนไหนเขาก็จะเรียกมีหลายคนไหมครับมีเยอะค่ะมีเยอะลูกค้าชอบคนไหนคือบอกพนักงานที่ร้านเรียกคนนี้มาเนี้ยนั่นคือผมถามความรู้สึกตอนที่หนูเข้าไปครั้งแรกที่หนูเห็นบรรยากาศแล้วเคยเข้าไปแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะรู้สึกยังไงรู้สึกแบบจะทำได้เหรอคือแบบประหม่าเริ่มกลัวคือตอนนั้นความรู้สึกคือเริ่มกลัวแล้วคือแบบมันเหมือนไม่ใช่ที่ของเราอะเคยเชื่อไหมว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะไม่เสียสิ่งที่เราไม่อยากจะเสียก็คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมหนูก็คิดอยู่นะว่ายังไงดีจะยังไงดีแต่คือแบบเอาอะไหนๆก็มาละก็ลองดูหนูมีแฟนอยู่แล้วเป็นทอมใช่ค่ะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเพิ่งคบได้ไม่นานเองคนนี้เพิ่งคบใช่ก่อนหน้านั้นเคยมีมาก่อนไหมครับมีค่ะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆแฟนหนูมีเรื่อยๆอยู่แล้วใจนึกว่าจะทำหรือไม่ทำในใจคือแบบเริ่มกลัวเริ่มแบบสองติดสองใจทำดีไม่ทำดีแต่แบบทั้งที่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างต้องเจออะไรบ้างคือก็คิดละสองติดสองใจพี่บอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาก็ทำอยู่ที่ร้านเดียวกันเขาก็พาไปด้วยกันไปพร้อมเขาไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคค่ะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วก็เอาลองดูตัดสินใจว่าเราจะทำใช่เขาสอนงานเราไหมสอนค่ะเขาสอนอะไรบ้างสอนบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าแขกเรียกนะถ้าแขกพาขึ้นห้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่อยากมีอะไรกับแขกหนูก็พูดบอกว่าพี่คะหนูใช้มือให้พี่ได้ไหมอะไรอย่างงี้คือแบบแค่ถูถ่ายภายนอกได้ไหมคือแบบไม่เอาใส่อย่างนั้นได้ไหมคือเขาจะสอนงานใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเด็กใหม่เข้ามาเขาก็จะแบบโปรโมทเรานิดนึงวันนั้นหนูเข้าไปวันแรกเป็นเด็กใหม่ที่ร้านเขาก็บอกโปรโมทให้แล้วหนูว่าแล้วหนูได้ทำงานวันแรกเลยเปล่าใช่ค่ะวันแรกเพราะว่าหนูเขาบอกว่าเนี่ยน้องเขาเป็นดีด้วยนะเด็กใหม่เพิ่งมาวันนี้เลยพอได้ทำงานวันแรกใช่ค่ะพอเขาพูดว่าแต่งตัวเป็นยังไงหนูก็แต่งตัวเหมือนที่เขาแต่งอะไรค่ะแต่หนูไม่ได้แบบแต่งโป๊อะไรขนาดนั้นคือแบบใส่ขาสั้นเสื้อใส่เดี่ยวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยส้นสูงเมื่อลูกค้าเดินเข้าไปเสร็จแล้วเรียกลูกค้าต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่คือของหนูนี่แรกๆหนูรับแค่ประมาณ 5,000 ตอนนี้หนู 9,000 หมายถึงว่าถ้าจะเรียกหนูขึ้นไปใช้บริการเพราะว่าหนูเป็นเด็กใหม่ต้องเสียเงิน 5,000 แล้วคือใช้คำว่าแล้วคือที่ร้านเขาจะบอกว่าเนี่ยน้องคนนี้เป็นดีนะเขาไม่ได้ชอบผู้ชายผู้ชายจะเริ่มสนใจละอยากเฮ้ยเป็นดีสร้างจุดเด่นใช่ประมาณนั้น 5,000 หนูได้เท่าไหร่ 5,000 เหรอคะเขาหักไปประมาณ 2,000 หนูก็ได้ 3,000 ก็ถือว่าโออยู่แรกๆนะขึ้นไป1ครั้งใช้เวลาเท่าไหร่ครับคือชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะนั่นคือหมดภาระหน้าที่เราแขกเรียกหนูขึ้นไปค่ะ
บนห้องอยู่ในห้องกันสองต่อสองสภาพห้องเป็นไงครับห้องเหมือนโรงแรมเนี่ยค่ะเหมือนโรงแรมเป็นห้องไงครับผมไม่เคยไปโรงแรมเหมือนแบบโรงแรมแบบมีเตียงคู่อะไรอย่างนี้คือแบบเหมือนห้องสูทโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยพี่เหมือนห้องโรงแรมใช่มีเตียงมีห้องน้ำมีโซฟามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทีวีมีอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีมีแต่มันจะมีไว้ทำไมเพราะไม่รู้ยังไม่รู้เลยขึ้นไปทำไงใช่ค่ะพอขึ้นไปอยู่กันสองต่อสองหนูต้องทำอะไรบ้างก็คือหนูจะไปให้แขกไปอาบน้ำก่อนแล้วหนูก็นุ่งผ้าเช็ดตัวหนูนุ่งกระจมอกรอใครอาบน้ำเสร็จหนูก็เข้าไปอาบแล้วก็ให้แขกนุ่งกระจมอกขอถามนิดนึงค่ะหนูใส่ยกทรงกางเกงในไม่ใส่ค่ะก็คือนุ่งแค่กระจมอกอย่างเดียวใช่ก็คือรอแขกถูกค่ะพี่ใช่ค่ะแขกเข้าไปอาบน้ำหนูเข้าไปอาบกับแขกหรือเปล่าไม่ค่ะรอให้แขกอาบก่อนถ้าแขกบอกว่าหนูเข้าไปอาบกับแขกด้วยได้ไหมอ๋อหนูไม่เป็นไรค่ะพี่อาบก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูรอได้ประมาณนี้ต้องบอกปัดรุ่นพี่เขาแนะนำก่อนที่จะขึ้นไปทำงานอะไรบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าแนนถ้าบอกปัดได้เอ้ยแอนบอกปัดได้บอกปัดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าหนูไม่อยากทำอะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะพูดกับแขกดีๆแบบออดอ้อนนิดนึงว่าพี่คะไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้มันมีกฎไหมว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยผู้ชายที่เป็นลูกค้าทำอะไรเราได้บ้างคือเราเขาไม่มีกฎหรอคะเราต้องมีลิมิตให้ตัวเองเพราะนั้นเราต้องมีลิมิตเองใช่เราตั้งกฎไว้กับตัวเองว่ายังไงครับคือจะไม่มีอะไรกับลูกค้าเด็ดขาดหมายถึงจะไม่มีการร่วมเพศกับลูกค้าเด็ดขาดนั่นอันนี้คือแบบกฎของหนูแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามีจับรูปอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ต้องฮะแล้วแต่ว่าเราใช่แล้วแต่เราลูกค้าอาบน้ำเสร็จก็ไปนอนบนเตียงไปนอนบนเตียงเราก็เข้าไปอาบน้ำต่อใช่แล้วหนูก็พอออกมามันก็จะก็นวดละค่ะก็นวดปาคำว่านวดคือนวดยังไงเหมือนนวดอ่ะนวดตัวค่ะพี่นวดตัวบีบนวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาเรื่อยๆคำว่าลงมาหมายถึงว่าต้องมีไหลลงมาเรื่อยๆจากข้างบนก่อนใช่ค่ะเริ่มมาจากต้นตรงไหล่ตรงคอลงมาแขนขาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูยังนุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่เลยหรือเปล่าใช่ใช่นะหนูนุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วแขกล่ะแขกก็ผืนเดียวเหมือนกันผืนเดียวกันอ่าฮะเพราะฉะนั้นนวดเหมือนเราบีบนวดธรรมดาอ่าใช่ใช่แค่นั้นชั่วโมงครึ่งแล้วจบเลยเหรอเปล่าค่ะอ๋อเปล่ามันยังไม่มีแค่นั้นเพราะว่าเวลานวดพอเริ่มลงข้างล่างแล้วแขกเขาจะผู้ชายอะค่ะเขาว่าข้างล่างคือตรงไหนช่วงเนี่ยช่วงขาช่วงใช่แถวๆนั้นคือเขาจะเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยบอกน้องเขาจะเริ่มพูดแล้วน้องทำให้พี่หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยทำให้พี่คือหมายความว่าใช้มือให้พี่หน่อย